เพราะรู้จริงจึงจะเชื่ออย่างที่อาตมาพูดให้โยมทั้งหลายฟังว่ารู้จริงนั้นหายากรู้มากนั้นหาง่ายอาตมาก็ไม่ลดละพยายามทำต่อไปเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราทั้งที่งานเรามากมายเหลือเกินเราต้องตายไปแล้วถึง3ครั้งครั้งที่คอหักครั้งที่พม่ากับอีกครั้งเครื่องบินตกแต่ผลสุดท้ายก็ทำได้ใครมีบุญวาสนาเมื่อครั้งอดีตชาติก็ขอให้เข้ามาลุล่วงลงตามนี้ก็มีมาเรื่อยๆตั้งแต่ศาลาเล็กคนไม่ค่อยมากพยายามขยายที่มาตามลำดับจึงสร้างศาลาใหญ่ขึ้นคือหลังปัจจุบันก็เสร็จได้ตามเป้าหมายแต่บางคนก็สงสัยว่าสร้างไว้เพื่ออะไรทำไมหลวงพ่อจะต้องมาสร้างที่นี่ไปสร้างที่อื่นไม่ได้หรืออาตมานิ่งไม่ตอบเพราะตอบไปเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่ทราบเขาไม่เข้าใจแล้วอาตมาก็พิจารณากุฏิที่อาตมาอยู่เป็นหลังแรกที่ใกล้กับปรัมมีเต็นท์ขึงกับที่ที่ถวายในวันนั้นเริ่มต้นอาจารย์บุญส่งก็มาตามลำดับบางคนก็หายหน้าหายตาไปเลยไม่ทราบว่าไปเหนือมาใต้แต่ประการใดแต่เราก็ยังนึกถึงบุญคุณเดี๋ยวเหตุการณ์มันผันผวนผ่านไปก็มีคนเข้ามาช่วยสร้างกุฏิหลังที่สองคือหลังที่อาตมาพักในปัจจุบันหลังจากนั้นได้ซื้อที่ขยายกันต่อไปได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ได้สมปรารถนามันก็เป็นไปได้ต่อมาอาตมาได้สังเกตว่ามางานกฐินทีญาติโยมก็ตากแดดกันเอาเต็นท์ขึงเข้าร้อนจะตายก็อุตส่าห์มานั่งเพราะขึ้นไม่ทันคนข้างบนที่ขึ้นไปก็ขวางที่นั่งขวางกันเต็มไปหมดพญานาคจะขึ้นก็ยังหาที่ไม่ได้ต้องนั่งกรำแดดอยู่ข้างศาลาเราเห็นเลยเราก็คิดมาอยู่ตลอด3ปีจะทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรจะใช้เครื่องขยายเสียงเขาก็ไม่เห็นหน้าตาเรายังไม่ทันทำบุญก็กลับเพราะคนแน่นขึ้นไม่ได้คนที่ขึ้นข้างบนนั้นบางคนไม่ได้มาทำบุญหรอกมาโมทนาถึงไม่ได้ออกเงินก็มาทำบุญด้วยกันเราก็คิดว่าจะแก้ไขอย่างไรเรามีเจตนามาสร้างความดีที่นี่เพราะที่น้ำพองเราหาที่ไม่ได้ที่ไม่เหมาะสมก็มาเหมาะสมตรงนี้เขาเรียกว่าเนินนพวรรณเป็นเนินมหาขุมทรัพย์สำหรับผู้มีบุญขุมทรัพย์คือคุณสมบัติของชีวิตไม่ใช่เงินไหลนองทองไหลมาเราต้องการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตให้ตรงกับสถานการณ์บ้านเมืองที่แย่ลงไปด้วยการติดยาบ้าเราจะเห็นนักเรียนทุกวันนี้ขนาดลูกนายพลยังติดยาบ้าลูก49 40ม.4ตามก็ยังไม่กลับเลยมีปัญหาแม้เป็นครูยังไม่มีเวลาดูลูกเลยข้อนี้สำคัญมากเป็นปัญหามากรัฐบาลก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เจตนารมณ์ของหลวงพ่อจรัญในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่อาตมาคิดว่าในบั้นปลายชีวิตของเรานี่อยากจะสร้างศาลาแต่ไม่รู้ว่าศาลาหลังใหญ่เท่าไหนเราก็สวดมนต์ไหว้พระไปแล้วแต่คณาจารย์จะออกแบบก็ออกแบบมาได้สวยงามตามที่เราคิดอย่างนั้นแต่อย่าคิดมากนะสวยอย่างไรก็ต้องมีคนติดูอย่างพระพุทธรูปสิสวยจะตายยังมีคนติว่าปากเบะก็ไอ้คนที่ดูมันปากเบะ
ดูพระพุทธรูปก็เบะปากไปด้วยพระพุทธรูปเขาทำสวยยังโดนตำหนิอีกหรือแต่ศูนย์ของเราทำให้ได้มีระบบมีระเบียบเรียบร้อยจอดรถได้เป็นพันคันที่วัดอัมพวันจอดได้ไม่กี่คันก็เต็มก็มันแค่31ไร่กว่าแต่ที่นี่ป่าเข้าไปตั้งเป็นร้อยไร่อาตมาก็คิดการไกลว่าต้องสร้างแน่สร้างศาลาหลังนี้หลังคาก็มีหลายชั้นสวยงามเหมือนคนออกแบบแบบนี้ไม่เคยเห็นพอเห็นแล้วอาตมาดีใจมากนอนไม่หลับไป7วันได้ศาลาที่ถูกใจแล้วดีใจมากที่สุดฉันข้าวไม่ได้อีกไป7วันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะมีผู้ดีมีปัญญามาช่วยเรามีแต่คนจะมาช่วยทำให้เราตื้นตันแล้วศาลานี้จะเสร็จไหมเสร็จเพราะอะไรเพราะทำจึงเสร็จไม่ทำแล้วจะเสร็จได้อย่างไรเราอธิษฐานอยู่ก็โผล่มากันคนละหนึบคนละหนับเริ่มจากทอดกฐินไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อตอนที่อาจารย์ถาวรด็อกเตอร์ลำไยประกาศการถวายที่พญานาคขึ้นมาตรงนี้แต่เป็นคนอาตมายังจำภาพได้เลยว่าจมูกแดงหูแดงใส่เสื้อบางมีสังวาลอาตมาก็ถามพวกเราว่าเป็นใครตะกี้ไม่มีใครเห็นแต่รุ้งกินน้ำเหมือนเมื่อวันวางศิลาฤกษ์เหมือนกันจากตรงนั้นมุ่งไปถึงหนองคายพอวันงานกฐินสองผัวเมียมากันเลยเอาเงินมาทำบุญแต่ไม่รู้เท่าไหร่เราได้ให้คนไปตามหาให้ไปถ่ายรูปมาแต่ก็หาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องที่เทพไทยทั่วล่าต่างอนุโมทนาก็ขอฝากเอาไว้ว่าทำดีร้อนถึงจักรินเทวราชอย่างที่ท่านทราบกันดีว่ามาจะกล่าวบทไปถึงเท้าหัสนัยไตรตรึงสาทิพยาอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาน่าแปลกใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินเร่งพินิจพิจสงสัยจึงส่องทิพย์พยเนตรดูเหตุภัยอ๋อนึกว่าอะไรหรือจะสร้างศาลากันจึงส่งคนมาช่วยวาสุเทพจัดการทันทีไปเนรมิตศาลาให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันให้เสร็จทันเวลาก็ร้อนถึงพญานาคมาจะกล่าวบทไปไงเล่าเพราะฉะนั้นคนนี้โผล่คนนั้นโผล่ตั้งแต่ที่เราคิดได้ที่ใครจะเป็นญาติอย่างที่หลวงพ่อดำบอกว่าด็อกเตอร์ลำไยต้องมาที่ตรงนี้แล้วก็มีคนนำไฟฟ้าเข้ามาทำถนนมีคนมาทำประปาให้อีกคนโน้นโผล่คนนี้โผล่เห็นไหมถ้าเราไร้บุญวาสนาเราจะไม่มีคนช่วยทุกอย่างในโลกนี้เงินทองไม่สำคัญช่วยให้เราสำเร็จไม่ได้เงินทองให้ความสะดวกได้แต่ช่วยให้เรามีความสุขไม่ได้ให้ความสะดวกซื้อรถซื้อบ้านได้แต่ความสำเร็จของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่ประการใดอยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือไม่แล้วสนใจศรัทธาในโครงการนี้หรือเปล่าดังนั้นคนที่มาช่วยเราเขาก็มากันเรื่อยๆเดี๋ยวสมเด็จโตเดี๋ยวพระพุทธชินราชเดี๋ยวเจ้าแม่กวนอิมก็มาแล้วเห็นไหมกระทั่งที่ไม่เคยนึกใฝ่ฝันแต่ความฝันก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วบัดนี้เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยใช้ได้อย่างมีระบบระเบียบแต่ที่วัดอัมพวันใช้กันอย่างไม่มีระบบ
เพราะเรานี่ทำงานคนเดียวตีหนึ่งตีสองก็ต้องทำงานเขานอนกันแล้วเราก็ยังต้องทำงานอยู่แต่ที่เราทำคนเดียวสำเร็จเพราะเราถือคติว่าไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวมันกังวลถ้าเรากังวลใจเราจะนอนไม่หลับเลยนะถ้าเรากังวลใจนี่จะทำให้เรากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแล้วที่อาตมาส่งพระมาพระธงพระเทิงอะไรนั่นแล้วใครมาอยู่ที่นี่เพี้ยนกันไปหลายองค์แล้วนะเพราะไร้บุญวาสนาไร้เหตุผลเลยเพี้ยนไปเลยนะที่อาตมาส่งท่านพระครูมาที่นี่เพราะดูแล้วดูอีกเห็นแล้วว่าเกรด A ใช้ได้แล้วก็เป็นไปตามมุ่งหมายทุกประการแต่ขอฝากเอาไว้ด้วยว่าบางครั้งนี่เราทำงานทุกอย่างต้องผิดไม่มีอะไรจะ 100% ทุกอย่างต้องบกพร่องเช่นเราจัดงานนิมนต์พระมา9วัดแต่คนรับมอบหมายงานดันลืมไม่ได้รับพระมาพระก็ขาดก็บกพร่องและขอถามที่ประชุมตรงนี้ว่าเวลาประชุมต้องใช้พิธีกรเราเป็นพิธีกรก็ได้ทำไมต้องใช้ด้วยเพราะเราเป็นเจ้าภาพนี่เจ้าภาพต้องยุ่งพิธีกรก็คอยเตือนเราถึงเวลาแล้วเชิญเจ้าภาพไม่ใช่มัวแต่รับแขกแล้วลืมหมดบางทีก็พูดมากไปพิธีกรก็สะกิดแล้วเช่นบางทีเราเขียนแบบเกินไปเราก็ต้องมีที่ปรึกษาบางทีอาตมาว่าจะไปเรียนด็อกเตอร์สักหน่อยก็จะเอาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ได้ไหมไม่มีที่ปรึกษาแล้วใครจะเป็นคนรับรองวิทยานิพนธ์อาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นสี่กรรมการเป็นคนรับรองวิทยานิพนธ์นี่เดี๋ยวเดือนเมษายนมหาวิทยาลัยมหิดลเขาจะมาให้เราอีกแล้วก็ขอเจริญพรว่าศาลาเรานี้ใหญ่มากบางคนบอกว่าทำไมไม่ตัดหลังคาออกไปทำไมไม่ตัดนั่นตัดนี้ออกไปญาติโยมเขาเตือนก็ถูกของเขาแต่ในวิธีปฏิบัติแล้วเราต้องการทำให้ดีทำแล้วสวยด้วยไหนๆทำทั้งทีเอาให้ดีหน่อยได้ไหมไม่ใช่ทำส่งเดชเหมือนเศษสวะลอยมาหน้าบ้านแทนที่จะเก็บสวะกลับปัดสวะไปหาคนอื่นต่อไปไม่ได้นะต้องช่วยกันรับผิดชอบถูกไหมแบบศาลานี่อาตมาให้เขาดูทั้งพระเถระผู้ใหญ่วิศวกรสถาปนิกต่างก็พูดกันว่าแบบนี้ยังไม่เคยมีเห็นที่ไหนยังไม่มีในทวีปเอเชียนี่เพราะหลังคานี้มีหลายมุมเดิมมีแต่ทรงไทยแล้วมีช่อฟ้าหน้าบันแต่นี่เป็นทรงไทยแบบประยุกต์เข้ากับสมัยโลกาภิวัตน์สมัยโลกเจริญต้องประยุกต์ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันถ้ามีคนถามว่าศาลานี้สมัยไหนก็ให้ตอบว่าสมัยโลกาภิวัตน์สมัยโลกเจริญเดินออกหน้าสร้างแล้วมีคนมาปฏิบัติธรรมสมัยเจริญของจิตใจหน้าใสใจซื่อทำอะไรก็เฉียบขาดเป็นธรรมศาลาเราอาตมาก็เก็บความไว้ในใจว่าใครจะโผล่มาก็พอดีลูกสาวก็โผล่มาเป็นคนแรกคือคุณสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจเขาเคยมาทอดกฐินเขาเคยมาที่วัดอัมพวันเมื่อครั้งที่เป็นเด็กอยู่ที่สระบุรีนี้เองแล้วเขาก็ไปเรียนหนังสือไปได้ดิบได้ดีกลับมาก็หันเหเร่กลับมาวัดอัมพวันหันเหเร่มาทำไมเกิดโดนบันดาล
เทพเจ้าเข้าโดนบันดาลโดนบันดาลอย่างไรล่ะเขามาบอกว่าหลวงพ่อคะหนูเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วหลวงพ่อจำหนูได้ไหมคะมันห่างกันหลายปีนี่ย้อนยุคย้อนอดีตมีกตัญญูสามีเขาคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุริสาก็มีลูกนะและเราก็รู้ความในใจของเขาเขาจะเอาสามีมาบวชที่วัดอัมพวัน10วันเราก็บอกว่าสุริสาหลวงพ่อบวชให้ไม่ได้หรอกนะ10วันต้องเดือนหนึ่งเราก็บอกเขาบวชแล้วเขาเกิดศรัทธามานั่งกรรมฐานทางญาติพี่น้องก็มากันหมดแม่เขาเป็นคนจีนกำลังเจ็บแต่เดี๋ยวนี้ก็หายแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพ่อเขารู้เรื่องสวนเวรุวันเลยขอทอดกฐินตามที่ยายเสนอเขาเสนอแนะถ้าใครไม่รู้จะทำอย่างไรดีลองถามคุณเสนอเหมือนไปหาอาจารย์แนะแนวต้องมีอาจารย์แนะแนวเลยตัดสินใจมาทอดกฐินกันแล้วก็มากันหมดคนโน้นมาคนนี้มาก็มากันเรื่อยๆก็ขอให้พี่น้องเราดีใจกันทั่วหน้าว่าศูนย์เรานี้มีบุญมีคนดีๆเข้ามาแล้วในประจวบชัยสารกับคณะก็มานั่งกรรมฐานที่อาตมาดีใจมากก็คือที่นี่พร้อมเพรียงกันดีเหลือเกินสมอาจก็มาพร้อมเพรียงถึงจะมีบกพร่องก็น้อยไม่เหมือนเราที่ต้องทำงานคนเดียวแต่ใครก็ต้องคิดนะศาลาเป็น10ล้านก็ได้ผลตามสมควรตลอดมาเริ่มต้นก็ด็อกเตอร์มังกรด็อกเตอร์ประภาอาตมาได้มารับเงินตอนที่ด็อกเตอร์มังกรเพิ่งเสียชีวิตไปอาตมาก็ว่าเรานี่เป็นพลังงานชีวิตที่จะทำให้เครื่องเดินเคลื่อนออกไปจะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ทันสมัยมากมายจะมีพระผู้ใหญ่ชมเชยในกิจการงานของศูนย์เราอย่างดียิ่งคนอื่นทำไม่ได้มีงานทีรถบัส 4-5 คันก็ไม่พอใครๆก็อยากจะมาดูศูนย์มาปีหนึ่งก็เปลี่ยนไปปีหนึ่งเปลี่ยนเป็นเจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งในประเทศต่างประเทศก็มากันและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณสุริยะคุณสุริสาก็มาวางศิลาฤกษ์เขาก็ช่วยพระเถรานุเถระก็มาเจ้าคณะภาค9อุตส่าห์มาพรมน้ำมนต์ให้อาตมาก็ขออนุโมทนากับโยมทุกคนและขอให้ทุกท่านโปรดจดจำกันไว้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันนี่เป็นของคนไทยเอาไว้ช่วยเหลือประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เราทั้งหลายเป็นผู้รักษาและดำเนินงานแทนเจ้าของคือประเทศชาติเรารักชาติรักพระศาสนารักพระมหากษัตริย์เราจึงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศชาติบ้านเมืองของเราคำว่าสวนเวรุวันมาจากไหนคุณลุงบุญส่งได้เล่าว่าเมื่อวันที่หลวงพ่อจรัญมารับถวายที่ดินผมได้กล่าวกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าของเราท่านมีวัดอยู่2วัดที่มีชื่อคล้องจองกันอยู่คือวัดอัมพวันและวัดเวรุวันวัดอัมพวันหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่มีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นขอให้ที่นี่ชื่อวัดเวรุวันนะครับหลวงพ่อเพราะว่าที่ดินผืนนี้มีต้นไผ่อยู่500กอหลวงพ่อท่านก็รับให้ชื่อว่าเวรุวันเพราะเวรุวันแปลว่าป่าไผ่นั่นเองจากนั้นผมก็จ้างเขาเขียนป้ายขนาดใหญ่
เขียนว่าศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเวรุวันแล้วนำไปตั้งหน้าบ้านพอดีภรรยาของผมเห็นเข้าเขาจึงบอกกับผมว่าผิดผมก็สงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงผิดเพราะมั่นใจว่าเขียนไว้ถูกแล้วผมจึงถามเธอกลับไปว่าผิดอย่างไรเธอตอบผมว่าในตำนานของพระพุทธศาสนาต้องมีคำว่าสวนด้วยผมร้องอ๋อเลยจึงต้องแบกป้ายไปให้เขาแก้เป็นศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานสวนเวรุวันจากนั้นผมก็นำป้ายขึ้นรถไปขออนุญาตหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันนำไปตั้งอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นเดือนจึงได้นำกลับมาที่ศูนย์แห่งนี้หลวงพ่อจรัญส่งพระครูสมุทรธีรวัฒน์ฐานุตโรเข้ามาบริหารงานศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันจังหวัดขอนแก่นประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีการอบรมปฏิบัติธรรมและการบริหารงานที่เป็นระบบระเบียบได้เช่นทุกวันนี้สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ส่งพระที่เคยรับใช้ใกล้ชิดเป็นพระอุปัฏฐากท่านจนได้รับความไว้วางใจให้มาบริหารงานเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ท่านคือพระครูธีรวัฒน์ฐานุตโรผู้มีความกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนอดทนบริหารงานตามคำสั่งของหลวงพ่อจรัญสนองงานตามเจตนารมณ์ของพระอุปัชฌาย์ตั้งแต่ศูนย์ยังแห้งแล้งกันดารไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยจนกระทั่งศูนย์เวรุวันเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้จนญาติโยมที่ได้เข้ามาที่ศูนย์ต่างชื่นชมและเคารพศรัทธาในปฏิปทาของท่านโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งได้ตั้งท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์ฐานุตโรให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันและได้กล่าวชมเชยณอุโบสถวัดอัมพวันต่อหน้าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาในวันนั้นวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2544มีใจความว่าวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการโยมขอนแก่นอาตมาก็ขอขอบคุณขอบใจและขอบใจพระครูสมุทรธีรวัฒน์ที่ได้จัดการศูนย์ของเราให้เรียบร้อยสวยงามเป็นพระที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและได้รับรางวัลโล่บ้างได้รับเข็มบ้างตลอดกระทั่งรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพพระครูสมุทรธีรวัฒน์มีผลงานมากมายเป็นนักเผยแผ่พุทธธรรมให้แพร่ขยายออกไปทั่วภาคอีสานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสมกับที่เราส่งพระครูธีรวัฒน์ไปประกาศศาสนาสมปรารถนาคือความสำเร็จท่านเป็นพระที่มองการไกลและอ่านตัวออกบอกตัวเป็นท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์อ่อนน้อมถ่อมตนพระเถรานุเถระมีเมตตาไม่มีเกลียดชังแต่ประการใดมีแต่ชื่นชมและให้เกียรติทั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอขอนแก่นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรองเจ้าคณะจังหวัดตลอดจนเจ้าคณะภาคที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในวิธีวางศิลาฤกษ์เรารู้สึกพอใจมากท่านได้กล่าวอนุโมทนาประกาศเกียรติคุณในวันนั้นส่วนเวรุวันของเราก็มีแต่ความคืบหน้าเจริญงอกงามและเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาปัญหาและอุปสรรคต่างๆของศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนเวรุวันผ
ผู้เขียนจึงได้กราบนมัสการท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์ซึ่งท่านได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาและการเจริญเติบโตของศูนย์ปฏิบัติธรรมสนเวรุวันไว้ดังนี้เมื่ออาตมาได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2535โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเป็นพระอุปัชฌาย์อาตมาโชคดีที่มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเป็นพระที่คอยอุปถัมภ์ท่านเรื่อยมาจนกระทั่งออกพรรษาประมาณเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536อาตมาก็ได้ลาท่านเพื่อมาเยี่ยมโยมบิดามารดาที่จังหวัดมหาสารคามหลวงพ่อท่านจึงได้บอกกับอาตมาว่าท่านมีญาติธรรมอยู่จังหวัดมหาสารคามและได้พูดถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสนเวรุวันก่อนหน้านั้นอาตมาเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วจากการที่หลวงพ่อจรัญท่านได้ไปรับถวายที่ดินเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2536และท่านได้พูดให้ญาติโยมฟังอยู่เรื่อยเมื่ออาตมาขึ้นไปลาหลวงพ่อท่านได้เล่าเรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมให้อาตมาฟังว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสนเวรุวันอาจารย์ลำไยท่านได้ถวายที่ดินไว้ให้จะให้เราสร้างเป็นวัดเราไม่สร้างหรอกเราจะสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไกลกันมากช่วยแวะเข้าไปดูให้เราหน่อยนะอาตมาก็เลยรับปากหลวงพ่อท่านว่าจะหาเวลาไปดูให้อาตมาจึงติดต่ออาจารย์บุญส่งให้ท่านพามาดูที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสนเวรุวันซึ่งตอนนั้นกำลังสร้างห้องน้ำทางจากถนนมิตรภาพเข้าไปยังเป็นทางลูกรังห้องน้ำนี่สร้างก่อนเลยแล้วต่อมาในภายหลังจึงได้สร้างกุฏิหลวงพ่อจรัญแล้วมาสร้างศาลาพระพุทธชินราชครัวศาลาหลังเล็กตามลำดับเมื่อได้กลับไปที่วัดอัมพวันแล้วอาตมาจึงไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีน้ำต้องอาศัยน้ำจากการสนับสนุนของกำลังทหารค่ายศรีพัชรินทร์คอยนำน้ำมาส่งเพื่อใช้ในการผสมปูนและใช้ในการชำระร่างกายไฟฟ้าที่ใช้ก่อสร้างมาจากเครื่องปั่นไฟและได้ถ่ายรูปประกอบให้หลวงพ่อท่านดูในตอนนั้นอาตมาเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรมากนักนึกแต่เพียงว่าต้องตอบคำถามหลวงพ่อให้ได้ว่าศูนย์เป็นอย่างไรและคิดว่าทางขอนแก่นเขาถวายที่ให้หลวงพ่อแล้วท่านก็คงรับและให้ญาติโยมที่ขอนแก่นเป็นคนจัดการกันเองหลังจากนั้นอาตมาก็ได้รับรู้เรื่องราวของเวรุวันว่าอาจารย์บุญส่งมาเบิกเงินจากหลวงพ่อไปสร้างศูนย์ทุกวันศุกร์อาจารย์บุญส่งจะจัดการหารถตู้พาผู้ปฏิบัติธรรมจากขอนแก่นเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันและเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญเป็นประจำทำให้ช่วงนั้นมีชาวขอนแก่นหลั่งไหลกันมามากมายที่วัดอัมพวันเวลาก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งใกล้ถึงวันวิสาขบูชาในปีพุทธศักราช2537อาจารย์บุญส่งกับพันเอกขจรได้จัดการอบรมปฏิบัติธรรมขึ้นโดยมีทหารเข้ามาอบรม30กว่านายรวมระยะเวลา7วันและได้ทำหนังสือถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเพื่อขอพระภิกษุมาช่วยหลวงพ่อจึงได้เรียกอาตมาขึ้นไปและบอกกับอาตมาว่าทางขอนแก่นได้ขอพระเพื่อไปช่วยเหลือในการอบรมปฏิบัติธรรมเราจะให้พระครูสังฆรักษ์ชูชัยขึ้นไปสอนและจะให้อาตมาไปเป็นผู้จัดการในการอบรม
อย่าให้ขาดตกบกพร่องและท่านก็ให้เงินค่าอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆกับอาตมาอาตมาจึงได้ชวนพระภิกษุขึ้นมาด้วยกันอีกสองรูปคือพระนฤทธิ์และพระสิงห์ชัยจึงมีพระภิกษุเดินทางขึ้นมาที่ศูนย์ในครั้งนั้นรวม4รูปอาตมาและคณะได้เดินทางมาที่ศูนย์ก่อนวันวิสาขบูชา1วันและเตรียมสถานที่เวียนเทียนและได้อัญเชิญพระพุทธชินราชที่ได้รับมาจากวัดอัมพวันนำมาประดิษฐานณศาลาอํานวยการจนทำให้ทุกคนเรียกศาลาอํานวยการว่าเป็นศาลาพระพุทธชินราชมาจนถึงวันนี้อาตมาก็นำพระพุทธชินราชออกมาประดิษฐานณบริเวณที่สร้างเป็นที่ลงทะเบียนในปัจจุบันและทำพิธีเวียนเทียนครั้งแรกที่บริเวณนั้นซึ่งในครั้งนั้นมีผู้มาร่วมเวียนเทียนมากพอสมควรก่อนหน้าที่อาตมาจะเดินทางมาถึงอาตมาได้ทราบว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันมีญาติโยมผัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติธรรมโดยมีอาจารย์บุญส่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและจะช่วยกันอยู่เฝ้าดูแลศูนย์จนกว่าจะมีผู้ปฏิบัติธรรมคนใหม่จึงจะกลับผัดกันเฝ้าต่อไปซึ่งสมัยนั้นไฟฟ้าก็ยังไม่มีต้องใช้ตะเกียงน้ำบาดาลก็ยังไม่มีได้แต่อาศัยขนน้ำเข้ามาให้จนกระทั่งเมื่อมีทหารเข้ามาอบรมจึงได้มีการจัดการใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในศูนย์อาตมาจึงขอโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องปั่นไฟคือพอประมาณ3:30อาตมาและพระภิกษุที่มาด้วยกันก็ผลัดเวรกันเปิดเครื่องปั่นไฟเสร็จแล้วก็จะมาตีระฆังเข้าสวดมนต์ทำวัดเช้าจนกระทั่ง6:00ก็มาเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วไปปิดประมาณ4:00ญาติโยมที่เคยเข้าไปในศูนย์เมื่อเห็นว่ามีพระจากวัดอัมพวันมาต่างก็พากันดีใจอยากให้มีพระอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่พอรู้ว่าอีก3 วันจะปิดการอบรมแล้วพระจะต้องกลับวัดเขาก็เลยปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีไม่อยากให้พระเดินทางกลับเลยเพราะถ้าพระกลับกันแล้วไม่รู้ว่าศูนย์นี้จะเป็นอย่างไรเด็กที่มาช่วยเหลือเรื่องอาหารประมาณ 4-5 คนเข้ามาปรึกษาอาตมาว่าถ้าหากหลวงพี่กลับพวกเขาก็จะพากันกลับเหมือนกันถ้าพวกหลวงพี่อยู่ผมถึงจะอยู่ด้วยอาตมาจึงรับปากว่าจะปรึกษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญจากนั้นในวันรุ่งขึ้นอาตมาจึงปรึกษากับพระนฤทธิ์รับพระสินชัยว่าญาติโยมเขาว่ากันอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเพราะอาตมากับพระครูภาวนาคงกลับไปที่วัดอัมพวันก่อนอยากให้ท่านทั้งสองอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไปสักก่อนระยะหนึ่งแล้วถ้าหลวงพ่ออนุญาตเราค่อยหาพระขึ้นมาสับเปลี่ยนกันอยู่ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อจรัญให้อยู่ท่านทั้งสองก็จะอยู่อาตมาจึงได้โทรศัพท์ไปปรึกษาหลวงพ่อซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อาตมาพูดกับหลวงพ่อจรัญในโทรศัพท์ท่านพูดกับอาตมายาวเลยว่านำชาวบ้านเขาปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างล่ะคนเยอะไหมทหารเยอะไหมอาหารการกินเป็นอย่างไรพวกเราพออยู่กันได้ไหมหลวงพ่อถามหลายอย่างจนสุดท้ายอาตมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับจะปิดการอบรมแล้วพวกผมจะกลับญาติโยมเขาก็ไม่อยากให้กลับจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อเขาอยากให้มีพระอยู่เขาจะได้มาทำบุญกันและจะได้มีพระสอนปฏิบัติถ้าหากพระกลับกันหมดพวกผมเกรงว่าที่ศูนย์นี้จะร้างเพราะตามความคิดของญาติโยมที่นี่เขาดีใจที่
ที่มีพระภิกษุจากวัดอัมพวันมาเขาจะได้มาทำบุญกันเพราะถ้าหากเดินทางไปทำบุญกับหลวงพ่อก็ไกลได้ทำบุญกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ถือว่าคล้ายกับได้ทำบุญกับหลวงพ่อจรัญแล้วพวกเขาไม่อยากให้กระผมกลับไปครับหลวงพ่อจะให้กระผมดำเนินการอย่างไรพวกผมไม่อยากให้สูญร้างเหมือนที่ญาติโยมเขาได้พูดกันช่วงที่อาตมาเข้ามาอยู่ปรากฏว่าญาติโยมได้เข้ามาที่ศูนย์กันเยอะนำปิ่นโตเข้ามาถวายพระเยอะมากอาตมารู้สึกเสียดายถ้าหากศูนย์จะต้องร้างไปท่านก็บอกว่าเออเราอยู่นี่ก็ช่วยสอนเขาไปพวกเราอยู่กันได้ไหมล่ะก็ลองปรึกษากันดูว่าใครจะอยู่ได้ก็ให้อยู่กันสักสองรูปก่อนสิพอกลับถึงวัดอัมพวันอาตมาได้ขึ้นไปกราบเรียนถวายรายงานท่านเมื่อท่านได้ฟังท่านก็ดีใจในศรัทธาของชาวขอนแก่นอาตมาจึงเรียนท่านต่อไปว่ากระผมดีใจที่เห็นสาขาของหลวงพ่อเกิดขึ้นที่ภาคอีสานเป็นสาขาแรกเพราะเท่าที่ทราบสาขาของวัดต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานนั้นมีมากแต่มีน้อยที่จะทำประโยชน์โดยการอบรมพัฒนาจิตให้กับเยาวชนดังนั้นการที่ได้มีสาขาของหลวงพ่อเกิดขึ้นในลักษณะนี้จะเป็นผลดีกับประเทศชาติท่านก็บอกกับอาตมาว่าพระก็มีแต่อยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานที่เราทำงานทั้งวันทั้งคืนเพราะเราต้องการสอนเด็กทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเพื่อใช้หนี้ญาติโยมใช้หนี้อุปัชฌาย์อาจารย์ของเราเพราะถ้าเราบวชมาแล้วสร้างความดีอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราก็จะดีใจที่เราไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ขอนแก่นเพื่อตอบแทนพระคุณแก่หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่าเราจะคืนของดีให้กับขอนแก่นซึ่งอาตมาก็เริ่มได้รู้จักหลวงพ่อดำจากที่หลวงพ่อจรัญเล่าให้ฟังในครั้งนั้นและอาตมาก็เริ่มรู้ถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ท่านไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้ที่ขอนแก่นจากนั้นอาตมาจึงเรียนท่านว่ากระผมคงได้ขึ้นลงขอนแก่นบ่อยครั้งขึ้นครับเพราะผมรับปากพระท่านไว้ผมจะไม่ทิ้งท่านผมจะไปเยี่ยมท่านบ่อยๆจากนั้นอาตมาก็ได้เดินทางไปเดือนละครั้งถึงสองครั้งและภายหลังพระสุปรีชาและพระวรพจน์ท่านได้ขึ้นไปช่วยที่ศูนย์อีกรวมเป็นสี่รูปพอใกล้เข้าพรรษาอาตมาได้ข่าวว่าท่านทั้งสี่รูปมีความประสงค์ที่จะกลับมาจำพรรษาที่วัดอัมพวันแต่อาตมาก็ยังไม่ได้นึกอะไรรู้สึกเฉยๆเพราะคิดว่าพรรษานี้จะอยู่รับใช้หลวงพ่อจรัญเป็นพรรษาสุดท้ายจะสอบนักธรรมเอกให้ได้พอออกพรรษาแล้วจะขอลาสิกขาแต่ต่อมาอีกประมาณ15วันจะถึงวันเข้าพรรษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านเรียกอาตมาขึ้นไปพบอีกท่านพูดกับอาตมาว่าเราสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันไว้นี้เราไม่สร้างเป็นวัดแต่เราจะสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เยาวชนลูกหลานไปปฏิบัติธรรมเพราะประเทศชาติกำลังจะไปไม่รอดแล้วเราต้องสอนคนแต่เรามันตัวคนเดียวเราไม่ใช่พระนารายณ์แบ่งภาคไม่ได้เรามองหาใครก็ไม่มีจะให้ใครไปอยู่ก็ไม่มีไม่มีใครจะช่วยงานเราเลยพอท่านพูดกับอาตมาแบบนี้ด้วยความที่อาตมาสงสารท่านพอท่านถามอาตมาอีกครั้งว่าเธอจะไปอยู่ที่ศูนย์ให้เราได้ไหม
อาตมารับปากหลวงพ่อทันทีครับได้ครับแล้วหลวงพ่อจรัญท่านก็บอกให้ไปหาพระไปช่วยได้5รูปแต่พออาตมาเดินลงกุฏิมาก็กลับคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไม่ใช่นี่หว่าก็รู้สึกงงๆว่าไปรับปากท่านได้อย่างไรอาตมาเริ่มเป็นกังวลคิดไปคิดมาว่านี่เราท่าจะบ้าบวชได้แค่2 พรรษาจะหาเรื่องใส่ตัวแล้วไหมล่ะเกิดไปแล้วมีญาติโยมเขามาถามปัญหาเราจะตอบได้อย่างไรก็มานึกว่าท่านให้เราไปหาพระมาให้ได้5รูปไม่ได้ก็ให้นิมนต์พระผู้ใหญ่ไปเหมือนกับเราเป็นหัวหน้าทีมพาไปพอมานึกเราอุตส่าห์ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะขอบวชเป็นพรรษาสุดท้ายจะขออยู่รับใช้ใกล้ชิดท่านให้มากที่สุดเราจะไปได้อย่างไรเพราะถ้าไปอยู่แล้วออกพรรษาอีกเราสึกคนเขาก็จะว่าหลวงพ่อได้ว่าหลวงพ่อส่งพระอะไรมาอยู่คงจะยากพอหลวงพ่อท่านเห็นว่าอาตมาเงียบท่านจึงพูดกับอาตมาว่าไปอยู่ก่อนพอออกพรรษาแล้วเราจะเอากฐินไปทอดแล้วเราจะหาพระไปเปลี่ยนพออาตมาได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้เราก็โล่งอกสบายใจและนึกไปว่าออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจะเอากฐินไปทอดพอทอดกฐินเสร็จเราก็จะขอกลับพร้อมหลวงพ่อเลยดังนั้นอาตมาจึงได้เดินทางมาจำพรรษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพระอีก4รูปทำให้พรรษาแรกของศูนย์มีพระภิกษุจำพรรษาทั้งสิ้น5รูปและเน้นอีกรูปหนึ่งก็มีอาตมาพระธีรวัฒน์พระสมศักดิ์พระสุปรีชาพระนฤทธิ์พระสุชาติและสามเณรจิรยุทธ์หรือพระจิรยุทธ์ในปัจจุบันการเข้ามาในศูนย์ในครั้งนั้นทำให้อาตมาอยู่ในศูนย์มาจนถึงปัจจุบันพรรษาแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันอาตมาและพระภิกษุทั้ง4รูปได้ทำงานกันอย่างหนักทำให้รู้สึกว่าเราได้มาทำประโยชน์ต่อสังคมและเริ่มได้อบรมนักเรียน2 คณะโดยใช้ศาลาหลังเล็กเป็นที่อบรมไฟฟ้ายังต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟอยู่ส่วนน้ำก็อาศัยน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องสูบน้ำพรรษาแรกเป็นการบุกเบิกเริ่มปรับปรุงพื้นที่มีญาติโยมชาวขอนแก่นที่การถือของอาตมาไม่ได้ตั้งสัจจะแต่ประการใดแต่เป็นเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่รับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญบางครั้งต้องรับใช้ท่านถึง1-2กลับมานั่งเขียนหนังสือบ้างอ่านหนังสือบ้างอ่านอยู่ก็นั่งหลับไปเฉยๆพอหลับได้ 2-3 ชั่วโมงพอใกล้จะ4:00ระฆังตีก็ต้องตื่นไปรับหลวงพ่อเพื่อทำวัดดังนั้นเมื่อต้องทำอย่างนี้เป็นประจำทำให้เกิดความเคยชินว่านอนก็ได้ไม่นอนก็ได้พอมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพองานเราเสร็จปุ๊บเราก็เพลียนั่งไปนั่งมาก็พลอยหลับไปเองพอทีนี้วันหนึ่งเราทำได้วันที่2เราก็ทำได้วันที่3ทำได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองทำตลอดพรรษามันจะเป็นอย่างไรเพราะเคยอ่านหนังสือมาหลายเล่มครูอาจารย์ท่านก็เล่าว่าการถือในสัญชิกังคะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยนึกอยากลองดูเพราะมันก็ดีมันจะทำให้เราตื่นเร็วก็เป็นการถือตลอดอย่างไม่ตั้งใจแต่พอเริ่มวันที่3วันที่4รู้สึกปวดหัวมากปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดต้นคอ
ทรมานมากเวียนหัวมากจะเดินไปทางไหนก็เวียนหัวมีความรู้สึกอยากจะอาเจียนอยู่ตลอดเวลาพอผ่านไปถึงวันที่7เริ่มรู้สึกว่าเขายังชั่วเริ่มชินร่างกายเริ่มปรับตัวได้สติเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นมากมันปรับของมันเองเราไม่ต้องปรับอะไรมันเลยพอเราจะลุกนั่งจะนั่งตรงไหนสติมันก็ได้ของมันเองมันปรับของมันเองเราไม่ต้องไปคอยระวังคอยพยายามที่จะรักษาจิตความเพียรที่ต้องคอยรักษาจิตก็ไม่ต้องเพียรพยายามอะไรแบบนั้นแต่มันจะรู้มันจะปรับของมันเองอินทรีย์มันจะปรับของมันอย่างอัตโนมัติจะลุกจะเดินจะนั่งจะยืนจะพูดอะไรมันจะปรับของมันเองไม่ต้องไปฝืนกำหนดมันรู้ตัวของมันเองหมดเป็นอย่างนั้นไปตลอดพรรษาทีนี้ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะร่างกายอ่อนเพลียหรือเปล่าไม่ทราบมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ใกล้จะออกพรรษาแล้วพอเราสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเรากลับเข้าไปนั่งอยู่ในห้องทำโน่นทำนี่แล้วก็เตรียมที่จะออกนำญาติโยมแผ่เมตตาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าหลังจากอาตมาเข้าห้องน้ำเสร็จอาตมาก็ออกมาครองผ้าครองจีวรพาดผ้าสังคติรัดผ้ารัดอกครองผ้าเสร็จแล้วอาตมาก็นั่งลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบพอค่อยๆวางถ้วยชาลงไปมันเหมือนกับว่าลานมันหยุดเหมือนเรามีของเล่นแล้วเราไขลานมันพอสุดลานแล้วมันหยุดซึ่งตอนนั้นสติของอาตมาดีมากทีนี้พอมันหยุดปั๊บตาเรายังเห็นอยู่สติเรายังมีอยู่จิตเรายังมีอยู่ตัวรู้ของเรายังมีอยู่แต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้ลมหายใจเข้าออกไม่รู้ว่าลมหายใจของเราอยู่ตรงไหนการที่จะเคลื่อนไหวไปมาของเราไม่มีอาตมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ขยับตัวก็ไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้แต่จิตยังคงรับรู้อยู่ตลอดเพราะในขณะนั้นจิตรับรู้ได้ว่ามีกาบินอยู่บนหลังคาร้องกากาการ้องอยู่ประมาณ 2-3 ตัวเราได้ยินเสียงกาชัดเจนส่วนตาของเราเราก็ยังเห็นอยู่เพราะตาเราเห็นสวิตช์พัดลมแต่เราไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได้เราจึงตั้งสติลมหายใจเราอยู่ที่ไหนทำไมเราหายใจเข้าออกไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรมาอุดจมูกเราแต่ทำไมเราหายใจไม่ได้อาตมาก็เกิดความตกใจนี่เกิดอะไรขึ้นกับเราเรากำลังจะตายแล้วหรือก็มานึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านเจอว่าคนใกล้ตายหรือคนที่เคยตายแล้วฟื้นในสภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงกาเราก็คิดว่าเอ๊ะนี่เราต้องมาตายแล้วหรือหลวงพ่อจรัญท่านอุตส่าห์ส่งเรามาที่ศูนย์เวรุวันให้เรามานำญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระมาสอนเด็กมาสอนนักเรียนแต่เรามาแล้วเราทำไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราต้องมาตายสิแล้วหรือนี่แต่เรามาแล้วเรายังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเราต้องมาตายเสียแล้วหรือนี่ถ้าเราตายขึ้นมาเราก็ต้องเป็นภาระให้กับญาติโยมที่นี่อีกบวชมาจะ 3 พรรษาแล้วยังไม่ทำคุณประโยชน์อะไรเลยนี่เราจะต้องมาตายแล้วหรือนี่ตอนแรกอาตมาตกใจมากเพราะเหตุการณ์มันไวมาก
แค่ชั่วเสี้ยวอึดใจเดียวมันคิดอะไรได้หลายอย่างพอมาช่วงกลางก็กลับคิดได้ว่าความตายนี้ยังไงเราก็คงหนีไม่พ้นเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนรวยก็ตายจนก็ตายดีก็ตายชั่วก็ต้องตายต้องตายกันทั้งนั้นไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้เมื่อเราคิดได้เช่นนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าความกลัวตายของเราลดลงแล้วในขณะเดียวกันทำให้เรามีความรู้สึกชื้นขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าทุกคนต้องตายทั้งนั้นยังไงเราก็ต้องตายเมื่อรู้สึกได้อย่างนี้ก็เริ่มที่จะไม่กลัวตายแต่ก็ยังไม่อยากตายเพราะคิดได้ว่ายังไม่ได้สร้างความดีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยรู้สึกเสียดายชีวิตที่เกิดมาเหลือเกินในความรู้สึกตอนนั้นอาตมาไม่อยากได้อะไรเลยเงิน100 ล้าน10 ล้านก็ไม่อยากได้เมื่อสมัยก่อนตอนที่อาตมายังไม่ได้บวชยังเป็นคฤหัสถ์อยู่มีความคิดอยากจะได้รถเบนซ์อยากมีชีวิตอยู่เป็นคฤหัสถ์มีความคิดอยากมีเมียสวยๆอยากมีนู่นมีนี่แต่พอมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่อยากอะไรเลยมีแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ติดตัวอาตมาไปได้นอกนั้นเอาไปไม่ได้เลยเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทำให้เราเห็นสัจธรรมชัดเจนขึ้นเราจึงคิดได้ว่าเราอยากอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาอุทิศให้พระพุทธเจ้าจึงอธิษฐานจิตขึ้นว่าหากบุญของข้าพเจ้ามีขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่สร้างบุญกุศลได้สร้างความดีได้ตอบแทนพระศาสนาได้สนองงานให้กับพระอุปัชฌาย์ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเพิ่งตายซึ่งในขณะนั้นคล้ายๆกับลมหายใจมันเริ่มเหลือน้อยลงความรู้สึกในตอนนี้เปรียบเหมือนเรากำลังดำน้ำอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรกำลังจะหมดลมหายใจแล้วแล้วเรากำลังเอาเท้าถีบตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ในสภาวะนั้นอาตมาไม่ได้ทุรนทุรายอาตมานิ่งจิตนิ่งอยู่กายนิ่งอยู่แต่บังคับกายไม่ได้มีแต่ความคิดที่พยายามกระสือกระสนที่จะหายใจให้ได้พยายามจะฝืนจิตเพื่อที่จะหายใจแต่ลมหายใจก็หาไม่เจอหาตัวเจตสิกที่มาควบคุมก็ไม่เจอพอรู้สึกว่าอีกผึ่งเดียวมันใกล้จะขาดเสียงก็ค่อยๆห่างออกไปเป็นเวลาเดียวกันที่อาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าหากบุญของข้าพเจ้ายังมีขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่สร้างบุญกุศลได้สร้างความดีตอบแทนพระศาสนาได้สนองงานให้กับพระอุปัชฌาย์เมื่องานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วถ้าจะต้องตายก็ไม่เสียดายแต่ตอนนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเพิ่งตายอาตมาก็ตั้งจิตคิดถึงหลวงพ่อจรัญตั้งจิตไว้ว่าหลวงพ่อครับช่วยกระผมด้วยพออาตมาตั้งจิตนึกถึงหลวงพ่อพอนึกถึงท่านเท่านั้นอาตมาก็ผึ่งพรวดออกมาเหมือนชะลึ่งขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วอาตมาก็ได้กลิ่นยานัตถ์ของท่านซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังนัดยานัตถ์อยู่พอได้กลิ่นยานัตถ์แล้วอาตมารู้สึกทันทีว่าเราไม่ตายแล้วจากนั้นอาตมาก็นั่งพิจารณาอีกนิดว่าถ้าไม่ได้ผึ่งพรวดออกมาเป็นแค่เสี้ยววินาทียังไม่พรวดออกมา
อาตมาก็คงจะตายไปแล้วอาตมาก็คิดพิจารณาต่อไปอีกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่อาตมาจึงลุกออกไปถามเนนจิรยุทธเนนได้ยินเสียงกาไหมมีใครได้ยินเสียงกาบ้างไหมสามเณรจิรยุทธตอบว่าไม่ได้ยินครับเสียงกาที่ไหนครับเอไม่ได้ยินเสียงการ้องหรอกหรือเมื่อสักครู่มีเสียงการ้องอยู่ไม่ได้ยินเลยหรือสามเณรก็ยังคงย้ำคำเดิมไม่ได้ยินครับผมนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้ยินเสียงกาเลยครับเมื่อเนนตอบแบบนี้แล้วอาตมาก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นได้ยินเฉพาะคนที่ใกล้ตายคนที่ไม่ตายจะไม่ได้ยินเราก็เลยเดินกลับห้องแล้วมานั่งคิดทบทวนว่านี่คือสิ่งที่เราได้เป็นบทเรียนบทหนึ่งทำให้เรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของความตายทำให้อาตมาเข้าใจคำว่ามันไม่เที่ยงและจุดนี้เองทำให้อาตมาไม่คิดที่จะสึกอีกต่อไปมีแต่ความคิดที่จะสร้างความดีตอบแทนพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณพระอุปัชฌาย์คิดแต่อยากช่วยเหลือประชาชนอยากช่วยเหลือสังคมเป็นจุดที่ทำให้อาตมาอยากพัฒนาศูนย์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพอออกพรรษาแล้วต้นไผ่เกิดตายหมดอาตมาต้องเอารถไปไถ่ทิ้งทำให้กลายเป็นพื้นที่ดินโล่งทำให้รู้สึกแห้งแล้งมากเหมือนอาตมาอยู่ในทะเลทรายเริ่มรู้ถึงคุณค่าของต้นไม้มองไปเห็นต้นไม้ที่มีอยู่ไม่กี่ต้นภายในศูนย์รู้สึกมันมีคุณค่าเหลือเกินทำให้อาตมาคิดอยากปลูกต้นไม้จากนั้นจึงเริ่มปลูกและดูแลต้นไม้อย่างจริงจังหลวงพ่อจรัญท่านเดินทางมาทอดกฐินทำให้อาตมาและชาวขอนแก่นดีใจมากการทอดกฐินครั้งนั้นเป็นการทอดเพื่อเอาไฟฟ้าเข้าศูนย์หลวงพ่อท่านได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อดำนำของดีมาคืนสู่ขอนแก่นและขอให้ญาติโยมมาช่วยกันพัฒนาศูนย์ซึ่งเมื่อถึงตรงนี้แล้วความคิดกลับวัดอัมพวันเพื่อที่จะสึกจึงไม่เกิดขึ้นอีกมีแต่ความรู้สึกรักหลวงพ่ออยากช่วยเหลือท่านช่วยท่านพัฒนาสังคมอยากอยู่พัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันสนองคุณพระอุปัชฌาย์อาจารย์เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านเคยบอกกับอาตมาเอาไว้ว่าท่านสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสนองคุณหลวงพ่อดำหลวงพ่อสร้างความดีพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านก็ดีใจเมื่ออาตมานึกขึ้นได้ดังนี้จึงเกิดความรู้สึกที่อยากเห็นหลวงพ่อจรัญท่านดีใจจึงคิดที่จะอยู่พัฒนาศูนย์พัฒนาเยาวชนให้สมตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปปัจจุบันนี้หลวงพ่อจรัญท่านได้ส่งพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์คทาวุฒิยโสธโรอดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเข้ามาดูแลสนองงานการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันบนพื้นที่293ไร่3งาน4ตารางวาคิดเป็นมูลค่าที่ดิน19ล้าน995,915 บาทสรุปยอดรวมมูลค่าปัจจัย
ตลอดระยะเวลา20ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมได้มอบถวายสร้างถาวรวัตถุและที่ดินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนเวรุวันจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นสาขาของวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเผยแพร่วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ตามที่หลวงพ่อจรัญได้ของดีมาจากหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่ารวมทั้งสิ้น202,226,703 บาทขออนุโมทนาบุญค่ะ